ถ้าปรับเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าที่น่าจับตาที่น่าสนใจโมเดลใหม่เนี่ยกระทรวงเกษตรครับตอนนี้กระทรวงเกษตรมีกี่พักมี3พักหนึ่งก็คือพลังประชารัฐพลังประชารัฐเป็นว่าการ2ก็คือเพื่อไทยเป็นช่วยว่าการชยาพรหมใช่3พักรวมไทยสร้างชาติอนุชานาคาไสยมี3พักอยู่ที่กระทรวงเกษตรครับแต่เขาบอกปรับครม.ใหม่หลังสงกรานต์เนี่ยพลังประชารัฐเบ็ดเสร็จครับยึดเบ็ดเสร็จยึดเบ็ดเสร็จเขาบอกว่าและรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรจาก3คนจะเหลือ2คนพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยเชียร์คนนี้คุณโอชัยวุฒิโอ้โหนี่ธนาคถ้ามาคมานุสรคุณโอเชียร์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะครับในรัฐบาลที่แล้วโดยลุงป้อมเป็นคนเสนอขณะที่คุณอมรนัทพรหมเผ่าเนี่ยผู้กองอมรนัทส่งไพลิมือขวาของตัวเองเอามันเพื่อไทยครับเพื่อไทยที่สอรุดโอ้เพื่อไทยปรับเยอะนะสอรุดเนี่ยกระทรวงกลาโหมสุทินกังแสงนะฮะคุณเรียงคุณเกรียงรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพวงเพชรชุลละเอียดสำนักนายกแล้วก็คุณชัยยาพรหมมากระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรสอย้ายกระทรวงมีกระทรวงมีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเศรษฐาทวีสินควบกลาโหมไปควบกระทรวงกลาโหมคุณสุดาวันหวังสุดาวันจากท่องเที่ยวไปวัฒนธรรมรัฐมนตรีเสริมศักดิ์พงศ์วณิชจากวัฒนธรรมไปสลับจากวัฒนธรรมไปท่องเที่ยวและเข้าใหม่ของเพื่อไทยคุณพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีคลังอันนี้แบเบอร์แล้วใช่ไหมน่าจะแบเบอร์แบเบอร์นะรอจับตาตลาดรับแจ้งตลาดแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกหนึ่งเดียวของสสกทมคุณธีรรัตน์ใช่ไหมสำเร็จวานิชครับคนของเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงการคลังเผ่าภูมิโรจนสกุลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเลยอันนี้ยังคงชื่อเดิมอยู่คุณพิชิตชื่นบานคุณพิชิตชื่นบานผมมีโอกาสเข้านะมีโอกาสครับตอนนี้มีแนวโน้มว่าท่านนายกจะล่นระยะเวลาในการปรับครม.เนี่ยจากคิดว่าตอนแรกจะเกิดขึ้นเดือนพฤษภาหรือว่าแล้วแต่เนี่ยคือปล่อยเวลาไว้นานทั้งที่คนรู้ว่าปรับครม.ไม่ได้นะสั่งราชการไม่ได้แล้วไอ้นี่เห็นเห็นเพราะพี่ช้างไปพูดในรายการไงว่าคุณนุ่มไม่อยู่เขามีการบอกว่าอย่าพูดได้ไหมเพราะว่าพูดปั๊บเนี่ยพี่สั่งงานไม่ได้เลยรายการไม่เชื่อเลยพี่นี่แสดงว่าเป็นพี่ของพี่ช้างเพราะนั้นเขาบอกตอนนี้แนวโน้มว่าจะปรับครม.หลังสงกรานต์เลยครับเปิดสงกรานต์มา16 17 18เนี่ยเห็นชมหน้าครม.ใหม่แต่ชมหน้าครม.ใหม่เนี่ยไม่น่าจะมีประชาธิปัตย์ร่วมอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ยังขุนหัวมันอยู่ก็ต้องรออีกสเต็ปนึงนะครับตอนนี้แน่นอนครับวันนี้พอบอกว่าจะปรับครม.หลังสงกรานต์เนี่ยนักข่าวต้องถามดิถามนายกคนที่มีอำนาจในการปรับก็มีคนเดียวแล้วครับคือท่านนายกเศรษฐาเนี่ยโอ้ท่านตอบยาวมากครับวันนี้ครับตอบเรื่องนี้2คำ2คำเลยเหลอครับเหลอเอ้ยน่าจะมีเสียงตอนคำถามนะครับถ้ามีเสียงก็ดีนะครับนักข่าวถามว่ากระแสข่าวว่ามีการปรับครม.หลังสงกรานต์ปกตินายกบอกว่าไม่มีมีคำถามนักข่าวไหมอยากฟังคำถามนักข่าวเลยไม่มีฮะคำถามนี้ไม่มีใช่ไหมแต่นายกบอกเหลอครับเหลอครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตอบคือเดิมเนี่ยนายกจะตอบว่าไม่มียังไม่มีการปรับแปลกนะแปลกไหมคราวนี้บอกเลิกครับอาจจะ2 อย่างความหมายคืออะไรถ้าตอบความหมายอย่างนี้สองอย่างยอมรับไม่ยอมรับหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธทางกฎหมายบอกว่าถือว่ายอมรับนะ อันนี้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าเบื่อกับการตอบคำถามนี้แล้วแล้วบอกว่าเลิกครับตอบแค่นี้ตอบให้ผ่านไปผ่านไปเบื่อแล้วถามทุกครั้งเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะแต่ที่ตอนนี้ถ้าปรับเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าที่น่าจับตาที่น่าสนใจโมเดลใหม่เนี่ยกระทรวงเกษตรครับตอนนี้กระทรวงเกษตรมีกี่พักมี3พักหนึ่งก็คือพลังประชารัฐพลังประชารัฐเป็นว่าการ2ก็คือเพื่อไทยเป็นช่วยว่าการชัยยาพรหมใช่3พักรวมไทยสร้างชาติอนุชานาคาไสยมี3พักอยู่ที่กระทรวงเกษตรครับแต่เขาบอกปรับครม.ใหม่หลังสงกรานต์เนี่ยพลังประชารัฐเบ็ดเสร็จครับยึดเบ็ดเสร็จยึดเบ็ดเสร็จเขาบอกว่าและรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรจาก3คนจะเหลือ2คน2คนและตัวเต็งที่มาเนี่ยผู้กองธรรมนัสเนี่ย บอกแล้วว่าจะดันไผ่พูดชัดเลยใช่ไหมพูดชัดว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยไม่ขาดคุณสมบัติเพราะตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของคุณไผ่ลิกเองคือก็ยังไม่เกิดผลเนี่ยยกคำร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รับคำร้องไม่รับคำร้องเพราะเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นคือคุณไผ่ยังไม่เป็นรัฐมนตรียังไม่เป็นรัฐมนตรีและไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อหรือเปล่าเออนะนะศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ตีความในสิ่งสมมุติใช่ไหมนี่คุณสมบัติของคุณไผ่ลิกเนี่ยนั่งรัฐมนตรีได้มั่นใจว่ายังมีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีได้ส่วนในเรื่องบุคคลสำรองหัวหน้าพรรคได้มอบหมายให้ผมดูแลตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่ครับ
เอาถ้าจะไม่รับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไม่สามารถพูดได้การปรับครม.นายกกำชับว่ายังไม่มีนโยบายที่จะปรับแต่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้วครับแม้ผู้กองไม่เปิดนะแต่ผมจะเปิดอันแรกเลยไปที่พลังประชารัฐครับพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยเชียร์คนนี้คุณโอชัยวุฒิโอ้โหนี่ธนาคถ้ามาคมานุสรคุณโอเชียร์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES DES นะครับในรัฐบาลโดยลุงป้อมเป็นคนเสนอขณะที่คุณอมนัสพรมเผาเนี่ยผู้กองอมนัสส่งภัยลิกมือขวาของตัวเองคือดูแล้วผู้กองอมนัสเนี่ยมุ่งมั่นมากนะพูดถึงภัยลิกตลอดนะตอนนี้เดิมเนี่ยคุณภัยลิกในตอนต้นรัฐบาลมีชื่อว่าจะไปอยู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์ต่อเดิมตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วจะไปอยู่กระทรวงเกษตรและกระทรวงเกษตรจะมี2รัฐมนตรีครับรัฐมนตรีว่าการธรรมนัสพรหมเผ่าและตัวแทนจากพลังประชารัฐพลังประชารัฐดังนั้นเกษตรจะเป็นพลังประชารัฐและไปดูรวมไทยสร้างชาติบ้างล่ะเอาทีละพรรคเลยพลังประชารัฐไปแล้วนะฮะไปแล้วรวมไทยสร้างชาติที่จะส่อหลุดแน่นอนครับ1รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณกฤษดาจีนวิจารณะท่านอาจจะหลุดไปเลยแล้วก็หรือว่าสลับกระทรวงคอยมาดูอีกทีนึงอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทางนี้เขาบอกว่าเหลือ2คนเหลือ2คนเพราะนั้นคุณอนุชานาคาใสส่อว่าจะหลุดสองคนนี้และคนเข้าแทนล่ะคนเข้าแทนตอนนี้ที่เต็งหนึ่งนะมาแรงมากตัวแทนจากชลบุรีครับสุชาติชมกลิ่นโอ้นี่จากว่าการจะมานั่งช่วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะขอให้เป็นเสนาบดีเถอะเพราะเสนาบดีคือพระยาคนหนึ่งไงพระยาที่มีอำนาจมีเกียรติผมนึกถึงก็ลูกคนติดตามผมนึกถึงรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์เคยเป็นอะไรคุณสันติเนี่ยเป็นคนพัฒนาลงมากแล้วรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์และมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังล่าสุดเป็นหมอเป็นหมอสันหมอเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาลงเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคุณสุชาติจะไปนั่งในตำแหน่งอะไรเพราะโควต้าของรวมไทยสร้างชาติน่าจะเหลือรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยเพราะว่าการ2คนไม่น่าจะรัฐมนตรีช่วย2เก้าอี้ไงเพราะว่าถ้าหลุด2ก็ต้องเข้า2เพราะรัฐมนตรีว่าการน่าจะปึกอยู่นะนะพลังงานกับอุตสาหกรรมครับแล้วอีกคนตัวแทนทั้งลุ้นก็บอกตัวแทนจากสุราษฎร์ธานีเหรอครับเขาบอกว่าตัวแทนจากสุราษฎร์เพราะสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติเข้ามา6คน6คนแต่ปัญหาสุราษฎร์เนี่ย6คนมี2กวนนะไม่เป็นไรเขาตกลงจะให้กวนใดกวนหนึ่งต้องประสานกันนะมีหัวหน้าทีมอยู่หัวหน้าทีมอยู่ส.เสือใช่ไหมส.เสือเป็นกำนันใช่ไหมไม่เป็นเคยอยู่อาจารย์ที่ปัดใช่ไหมเคยอยู่บอกชื่อเลยดีกว่าไหมไอ้คิดเอาเองนะเอามาเพื่อไทยครับเพื่อไทยที่ส.หลุดโอ้ยเพื่อไทยปรับเยอะนะส.หลุดเนี่ยกระทรวงกลาโหมสุทินกังแสงนะคุณเกรียงคุณเกรียงรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพวงเพชรชุลละเอียดสำนักนายกและก็คุณชัยยาพรหมมากระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรสอย้ายกระทรวงมีการย้ายกระทรวงมีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเศรษฐาทวีสินควบกลาโหมไปควบกระทรวงกลาโหมคุณสุดาวันหวังสุขกุศลจากท่องเที่ยวไปวัฒนธรรมรัฐมนตรีเสริมศักดิ์พงษ์วณิชจากวัฒนธรรมไปไหนสลับจากวัฒนธรรมไปท่องเที่ยวและเข้าใหม่ของเพื่อไทยคุณพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีครั้งอันนี้แบเบอร์แล้วใช่ไหมน่าจะแบเบอร์แบเบอร์นะรอจับตาตลาดรับแจ้งตลาดนะแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกหนึ่งเดียวของสสกทมคุณธีรลักษณ์ใช่ไหมสำเร็จวานิชครับคนของเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงครั้งเผ่าภูมิโรจนสกุลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเหรออันนี้ยังคงชื่อเดิมอยู่คุณพิชิตชื่นบานคุณพิชิตชื่นบานโอ้มีโอกาสเข้านะมีโอกาสที่เข้าใหม่เพราะนั้นถ้าดูจากนี้แล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยชมหน้าแบบทีมเหมือนทีมใหม่นะทีมมีเก่าอยู่คนเดียวแต่ทั้งหมดคือเพื่อไทยเมื่อกี้เกษตรเนี่ยพลังประชารัฐเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จถ้าดูตามนี้มาตามนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยเพื่อไทยเบ็ดเสร็จเพื่อไทยเบ็ดเสร็จเพื่อไทยเบ็ดเสร็จเลยนะโอ้โหคนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าตลาดทุนยอมรับตลาดทุนยอมรับแบบนี้ต้องประธานตลาดหุ้นต้องลุกต้องเปลี่ยนประธานบอร์ดบางจากแล้วต้องเปลี่ยนใหม่นะคนหนึ่งทำหน้าที่ในการเป็นโฆษกกระทรวงและก็ชี้แจงในสภาในสภาอีกคนนึงอ่ะเข้ามาขับเคลื่อนดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่พอพูนเพราะนี่ก็ที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่นี้อยู่ใช่ครับนโยบายหลักของเพื่อไทยล่ะ
เพื่อไทยใช่ไหมเออพร้อมสงกรานต์นี้เชื่อว่ารัฐมนตรีหลายคนคงไม่ไปไหนฮะคงหาคงมีใครอยากไปต่างประเทศไหมไม่น่าจะมีใครไปอยากประเทศพร้อมจับตาดูถ้ามีใครไปต่างประเทศแสดงว่าคนนั้นมีโอกาสหลุดนะปลดกลางอากาศเลยแหละจับตาหลังสงกรานต์ร้อนๆการเมืองก็ดุๆจะมีการปรับครม.เนชั่นอินไซด์นะครับ